โรงเรียนเทพศิรินทร์คว้าแชมป์ฟุตบอล7สีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเราเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์ระบินระบือผมเอ็มพิริดลคนเอาเทาครับก็จบจากโรงเรียนเทพศิรินทร์มาเหมือนกันครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์เช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันคว้าแชมป์มาได้ช่วงหลังนี่คว้าแชมป์กันรัวๆเหมือนกันนะไม่คว้าแชมป์ก็เข้าชิงเข้าอะไรเนี่ยมีลุ้นทุกถ้วยเลยเก่งมากๆครับน้องๆก็ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอลเด็กสมัยนี้ดีกว่านะครับผมก็เป็นแนวคิดของเอ็มพิริดลคนเอาเท้าเท่านั้นนะครับกับทุกๆประเด็นที่ผมมาพูดเนี่ยก็จะเป็นมุมมองผมนะครับผมจะบอกว่านักฟุตบอลคนไทยเนี่ยเด็กๆเนี่ยโหเก่งกันเยอะมากนะสมัยก่อนเนี่ยกำลังสนับสนุนมันไม่เยอะเท่านี้นะครับเงินเดือนสปอนเซอร์หรือการดูแลแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาโค้ชต่างๆมันไม่เท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บูมมากนะก็เลยจะอยากฝากถึงน้องๆด้วยนะครับเราอ่ะนักฟุตบอลมันมีสกิลของตัวเองอยู่แล้วนะผลักตัวเองขึ้นมาอยู่ในโรงเรียนที่ใหญ่ไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็ตามใหญ่เล็กและมีสกิลผลักดันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบตัวเองด้วยนะน้องๆนะผมเองก็เป็นคนที่เคยทั้งดีและไม่ดีเสเพมาก็เป็นเยอะแยะข่าวเคยออกเต็มไปหมดนะครับว่าพลาดกันยังไงบ้างนักบอลที่มีอนาคตดีๆก็ผิดพลาดกันไปยังไงเข้าใจดีครับเราเป็นผู้ชายเราก็อยากสนุกอยากปาร์ตี้บ้างอยากสังสรรค์บ้างอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในช่วงที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยถ้าเราลดละเลิกมันได้หรือว่าเบาๆเบาๆมากๆเลยแต่เรื่องเบามันยากนะเพราะว่าสตาร์ทแล้วมันก็สต็อปยากใช่ไหมล่ะลองดูนะลองพิจารณาดูถ้าเกิดว่าเรารักสายนี้จริงๆอยากให้จริงจังกับมันนะครับแล้วก็สร้างอนาคตจากไม่มีอะไรเลยอาจจะมีทั้งอนาคตและความสุขสบายของเราเองและครอบครัวอาจจะเป็นการเสียสละชีวิตส่วนหนึ่งที่สนุกสนานบางทีความสนุกสนานมันชั่วคู่ชั่วคราวอ่ะแต่ความสำเร็จมันอาจจะส่งความสุขความฝันของเราให้สำเร็จและจะมีความสุขมากกว่าอะไรที่มันชั่วคู่ชั่วคราวที่เราหลงไหลมันแล้วทำให้เราพลาดไปก็ได้อยากเห็นฟุตบอลไทยเจ๋งๆนะครับผมรักฟุตบอลอยากให้ไปบอลโลกจริงๆอยากให้นักฟุตบอลทุกคนตั้งใจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ต่างๆก็คอร์รัปชันน้อยๆหน่อยครับมันมีทุกขั้นตอนอยู่แล้วทุกระดับก็น้อยๆครับแล้วก็มาสนับสนุนกันเต็มๆแล้วก็อย่าไปยึดติดกับรุ่นความยิ่งใหญ่หรือว่าอีโก้นักครับสนับสนุนให้จริงจังรับรองบอลไทยไปบอลโลกแน่นอนน้องๆสู้ๆทุกคนทุกโรงเรียนครับผมดีใจครับ